หัวใจแทบสลายหนุ่มใหญ่ขับกระบะเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบหลังฝนตกหนักน้ำขังถนนสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ร่วมภาคเอกชนแจกไข่และน้ำมันพืชช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ชาวสวนแห่ส่งผลไม้ผ่านไปรษณีย์ส่งถึงลูกค้าปลายทางต่างจังหวัดไปรษณีย์เผยเพราะมีส่วนต่างค่าขนส่ง EMSหัวใจแทบสลายหนุ่มใหญ่ขับกระบะเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบหลังฝนตกหนักน้ำขังถนนคนขับกระเด็นออกจากรถกระแทกพื้นอาการสาหัสภรรยากอดลูกร้องแทบขาดใจหลังทราบข่าวเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่27เมษายน2563อาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุที่บริเวณถนนสายตราดกองใหญ่ขาเข้าตัวเมืองตราดตรงหน้าบ้านเลขที่122/4หมู่4ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่ตั้งอยู่ริมถนนในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียน7459กรุงเทพมหานครจอดตะแคงขวาเล็กน้อยกองรวมอยู่กับรถไถนา2คันที่เป็นของนางเหลือนอภิบาลศรีอายุ55ปีสภาพรถยนต์กระบะเสียหายที่ด้านหน้าที่ชนกับคันดินจนพังและด้านท้ายรถที่หมุนพลิกคว่ำหลายตลบส่วนคนขับกระเด็นออกจากรถก่อนที่รถจะพลิกคว่ำหลายตลบมากองรวมกันตรงรถไถนาอาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะได้ทำการช่วยเหลือพบว่าคนขับมีอาการสาหัสชีพจรเต้นอ่อนจึงทำการ CPR พร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราดมารับโดยมีภรรยาและลูกที่เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุภายหลังกอดลูกร้องไห้แทบขาดใจหลังพบว่าสามีอาการสาหัสนางเลื่อนเล่าให้ฟังว่าขณะที่ตนเองนั่งอยู่ในบ้านกำลังทานข้าวอยู่ได้ยินเสียงดังโค้มหันมาดูทางหน้าต่างก็เห็นรถยนต์กระบะกระเด็นมากองที่รถไถที่จอดอยู่หน้าบ้านอย่างไรก็ตามนางเลื่อนบอกว่าที่หน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ซึ่งลูกชายชื่อเบิร์ตได้เดินทางไปต่างจังหวัดตนเองได้ติดต่อกับลูกทางโทรศัพท์แล้วลูกชายบอกว่าได้ดูเหตุการณ์จากกล้องผ่านมือถือเห็นว่ารถยนต์กระบะนั้นเสียหลักมาชนคันดินก่อนที่จะเหินขึ้นมาและพลิกคว่ำหลายตลบก่อนมาหยุดตรงที่รถไถที่หน้าบ้านสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักและเมื่อฝนหยุดแล้วทำให้ถนนสายนี้มีน้ำท่วมขังตามแอ่งบนผิวถนนซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้และที่ผ่านมามักเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักเพราะถนนลื่นจากแอ่งน้ำอยู่บ่อยครั้งลุงวัย72ปีขับรถยนต์บรรทุกปาล์มมาส่งโรงงานรถเสียหลักพลิกคว่ำขณะเลี้ยวเมื่อช่วงเย็นวันนี้อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ยางแตกที่บริเวณทางเข้าโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มโดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์นิสสันรุ่นเก่าพลิกตะแคงอยู่ทรายปาล์มน้ำมันที่บรรทุกมาตกเกินถนนส่วนคนขับชื่อนายสมพงษ์ถนอมศักดิ์อายุ72ปีอยู่บ้านที่ตำบลหนองคันทรงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาอาสากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วพนักงานของโรงงานปาล์มที่ออกมาดูแลและได้เรียกให้พนักงานนำรถมาเก็บและบรรทุกปาล์มเข้าไปในโรงงานบอกว่าเนื่องจากนายสมพงษ์เป็นลูกจ้างของโรงงานนำปาล์มมาขายเป็นประจำวันนี้นายสมพงษ์ก็นำปาล์มมาขายอีกเช่นกันแต่เนื่องจากปาล์มที่บรรทุกมามีน้ำหนักมากเกือบ2ตันเมื่อรถขับเลี้ยวซ้ายเข้ามาน้ำหนักของปาล์มที่เทลงมาตามแรงรถที่เลี้ยวจึงทำให้รถพลิกคว่ำเทปาล์มตกลงเกื่อนพื้นถนนดังกล่าวส่วนนายสมพงษ์ได้รับบาดเจ็บรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090
0818181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.สมาคมตลาดพุทธสงเคราะห์ร่วมภาคเอกชนแจกไข่และน้ำมันพืชช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บริเวณสมาคมตลาดพุทธสงเคราะห์นายสมบูรณ์รัตนขจรกิจนายกสมาคมตลาดพุทธสงเคราะห์พร้อมด้วยนายจูชัยลิมประเสริฐสุขอุปนายกสมาคมตลาดพุทธสงเคราะห์และคณะกรรมการสมาคมตลาดพุทธสงเคราะห์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลักเกาะร่วมกับภาคเอกชนร่วมกันตั้งจุดแจกจ่ายไข่ไก่น้ำมันพืชและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน150ครัวเรือนสำหรับการตั้งจุดแจกจ่ายของยังชีพในครั้งนี้เป็นการมุ่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดยให้ความช่วยเหลือของจำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวทางคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมรับสิ่งของรวมทั้งการจัดแนวเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกด้วยชาวสวนแห่ส่งผลไม้ผ่านไปรษณีย์ส่งถึงลูกค้าปลายทางต่างจังหวัดไปรษณีย์เผยเพราะมีส่วนต่างค่าขนส่ง EMS และขยายเวลาเพิ่มถึงสิ้นปีพร้อมแนะนำการใช้ภาชนะในการบรรจุผลไม้ส่งเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่ญาติพี่น้องได้ประกอบกับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยมีนโยบายในการให้บริการส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรไปยังผู้รับปลายทางเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการส่งสินค้าโดยมีการส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะราคาค่าขนส่ง EMS จึงทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่ส่งผลไม้ไปให้กับญาติพี่น้องหรือผู้ที่ประกอบการค้าต่างจังหวัดวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นมาจนถึงเวลาปิดทำการของสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดตราดพบว่ามีชาวตราดได้มีการมาใช้บริการส่งผลไม้สดเป็นจำนวนมากซึ่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งจุดให้บริการบรรจุผลไม้ลงกล่องพบว่ามีชาวตราดนำผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดเงาะนำมาส่งกันเป็นจำนวนมากโดยทางไปรษณีย์ตราดได้ทำการจัดคิวห่อพัสดุเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ทางไปรษณีย์ยังได้จัดชุดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้าไปบริเวณภายในไปรษณีย์อีกด้วยนายธนิตหงวิเศษหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดตรากล่าวว่าในช่วงนี้มีลูกค้ามาใช้บริการส่งผลไม้สดจำนวนมากและจะส่งเยอะมากที่สุดคือวันจันทร์เนื่องจากลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดซึ่งโปรโมชั่นการส่งผลไม้สดลดค่าขนส่งแบบ EMS นั้นได้ขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือนธันวาคม2563นี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งขนส่งเป็นจำนวนมากนั้นทางไปรษณีย์ตรายินดีที่จะรับฝากถึงที่รวมทั้งการบรรจุหีบห่อที่ถูกต้องและต้องการคำแนะนำทางไปรษณีย์ก็จะส่งเจ้าหน้าที่สาธิตและวิธีการทำถึงที่ด้วยเพื่อเป็นมาตรฐานหนึ่งที่เราลดความแออัดการส่งไปรษณีย์นายแต่นี้ยังกล่าวแนะนำอีกว่าการห่อบรรจุพันธุ์ผลไม้แต่ละชนิดนั้นไม่เหมือนกันบางชนิดใช้กล่องกระดาษบางชนิดจะระเหยน้ำเช่นมะม่วงและเงาะแนะนำให้ใช้เป็นตะกร้าและตะกร้ามีความหนาจะมีความแข็งแรงมากกว่ากล่องกระดาษเวลาถูกกล่องอื่นทับก็จะไม่เสียหายและไม่แนะนำให้ใช้กล่องเบียร์ในการส่งเนื่องจากเป็นกล่องที่บางผ่านการใช้งานมาแล้วครั้งหนึ่งก็ช้ำแล้วเวลาที่ถูกความชื้นจะทำให้เน่าเสียได้ง่ายเ
We'll be right back.